หมายเลข5นางสาวมาริยาภูลเลิศลาภส่วนสูง184เซนติเมตรจบปริญญาโทมาร์เก็ตติ้งสต็อกโฮมบิสเนสสคูลหมายเลข5นางสาวมาริยาภูลเลิศลาภกรุงเทพมหานครความสามารถพิเศษของเธอคือการจดจำกลิ่นได้นานเธอจึงชอบสะสมน้ำหอมเพราะน้ำหอมแต่ละกลิ่นช่วยให้เธอนึกถึงอดีตได้ดีคำถามจากคุณกิตติศักดิ์ศรีเมฆค่ะสิ่งที่ยากที่สุดในการเกิดมาเป็นผู้หญิงคืออะไรค่ะในฐานะของผู้หญิงไทยนะคะมารยารู้สึกว่าในเมืองไทยเนี่ยความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชายอาจจะยังไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเราจะพัฒนาเดินหน้ากันได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องจับมือร่วมกันเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงนะคะนี่คือเรื่องของทุกคนเลยค่ะขอบคุณหมายเลข5ค่ะมาริยาภูลเลิศลาภหนักใจแทนกรรมการนะคะใช่แล้วครับเพราะว่าทั้ง5คนงดงามจากในใจลึกซึ้งเธอคือหนึ่งในใจซึ่งคำถามจากกองประกวดนะคะถามว่าเหตุใดคุณจึงเลือกมาประกวดที่เวที Miss Universe Thailand ค่ะค่ะมาริยามาเลือกที่จะมาเวที Miss Universe Thailand อันทรงเกียรตินี้นะคะเพราะว่ามาริยารู้ว่าอันนี้เป็นเวทีเดียวเลยที่จะนำมาริยาไปสู่ Miss Universe ได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับมาริยานะคะรู้ว่าเวทีนี้เนี่ยจะช่วยมาริยาที่จะประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือเปิดโครงการที่จะช่วยหลายๆคนในประเทศเราพัฒนาตัวเองได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากหมายเลข5ค่ะนางสาวมาริยาภูลเลิศลาภค่ะมหาชนเครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปียินดีกับหมายเลข5ด้วยนะคะมาริยาภูลเลิศลาภกับ Miss Universe Thailand 2017ค่ะและการประกวดในปีนี้จาก Flow Design เพื่อโรงพยาบาลเปาโลและบริษัทสหธุรกิจจำกัดค่ะและวันนี้นะครับเราได้ Miss Universe Thailand 2017ครับนางสาวมาริยาภูลเลิศลาภครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับรอง Miss Universe ทุกคนเลยนะครับซึ่งการประกวด Miss Universe Thailand 2